เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับเชือกแดงเหตุการณ์สะเทือนขวัญนี้เกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ราวๆปี2533ถึง2534ซึ่งอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไม่ได้เข้าถึงง่ายอย่างปัจจุบันกิตข้าราชการหนุ่มวัย24รูปหล่อพ่อรวยเป็นคนมีพร้อมทุกอย่างแต่นิสัยตรงกันข้ามกันอย่างสุดขั้วนิหญิงสาวผิวค่อนข้างขาวผิดจากสาวใต้ทั่วไปหน้าตาดีเรียบร้อยฐานะทางบ้านถือว่าอยู่ในระดับกลางแบงค์ชายหนุ่มหน้าตาธรรมดาฐานะก็ไม่ได้มีอะไรแต่ขยันนี่และแบงค์เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ยังเด็กโตมาด้วยกันจนกระทั่งเรียนจบและนั่นก็ทำให้ทั้งสองเกิดชอบพอกันจนถึงขั้นคบหากันเป็นแฟนปี2533ปลายเดือนพฤศจิกายนญาติของคุณกิตจัดพิธีบวชและด้วยความที่เป็นคนมีฐานะจึงจัดงานอย่างใหญ่โตและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้คุณกิตและคุณนิได้พบกันครั้งแรกโดยคุณนี้ไปช่วยคุณแม่ขายขนมอยู่ในงานดังกล่าวและร้านขนมก็ขายดิบขายดีมากเมื่อเห็นว่าขนมร้านนี้ขายดีคุณกิตจึงสนใจและเมื่อเห็นคุณนี้คุณกิตได้ตกหลุมรักทันทีหลังจากนั้นก็คอยตามจีบคุณนี้เรื่อยมาทางด้านหญิงสาวก็พยายามปฏิเสธและให้เหตุผลว่าตนเองมีแฟนแล้วเมื่อคุณกิตใช้ไม้อ่อนไม่ได้ผลประกอบกับตนเองเป็นคนมียศมีอิทธิพลพอตัวจึงพยายามทำให้ทั้งคุณนิและคุณแบงค์เลิกกันหนักเข้าก็เริ่มใช้วิธีสกปรกลากคุณแบงค์มาซ้อมแล้วก็กดดันบังคับให้เลิกกันแต่ทั้งคู่ก็ไม่ยอมเลิกกันกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งเกิดเสียงปืนดังขึ้นกลางสวนยางที่คุณแบงค์ทำงานคุณแบงค์นอนจมกองเลือดตายทันทีงานศพของคุณแบงค์จัดแบบเรียบง่ายทำพิธีแบบบ้านๆไว้3คืนแล้วก็เผาในงานคุณนิก็มาช่วยงานที่บ้านคุณแบงค์ทุกคืนแต่ในคืนสุดท้ายของงานศพก่อนวันเผาคุณกิตยังคงมาดักรอคุณนิอยู่ในซอยสวนยางก่อนจะถึงบ้านเมื่อเห็นว่ายังไงคุณนิก็ไม่ยอมเล่นด้วยจึงตัดสินใจจับตัวคุณนิขึ้นรถแล้วข่มขืนคุณนิบนรถกระบะของตัวเองในคืนนั้นพอตอนเช้าก็พาคุณนิมาส่งยังจุดเดิมที่บังคับคุณนิขึ้นรถเพื่อไม่ให้คนที่บ้านคุณนิสงสัยเพราะทุกคนที่บ้านคุณนิเข้าใจว่าคุณนิไม่ได้กลับบ้านเมื่อคืนคงจะนอนค้างช่วยงานอยู่ที่บ้านคุณแบงค์นั่นเองหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายในคืนนั้นทำให้คุณนิรู้สึกแย่มากเธอเก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปไหนแม้กระทั่งงานเผาศพคุณแบงค์ตกดึกคืนนั้นคุณนิตัดสินใจหยิบเชือกไนลอนสีแดงมาขดหนึ่งคุณนิเดินออกจากบ้านเข้าไปในสวนยางที่มืดสนิทแล้วเลือกจบชีวิตด้วยการผูกคอตายตามคนรักของเธอไปงานศพของคุณนิถูกจัดขึ้นต่อทันทีทำให้เป็นที่กล่าวขวัญของคนในหมู่บ้านมากทำให้ต้องทำบุญครั้งใหญ่ในหมู่บ้านเลยทีเดียวทุกคนในหมู่บ้านไม่มีใครติดใจอะไรเพราะคิดว่าคุณนิยังคงทำใจเรื่องที่คุณแบงค์ตายไม่ได้ทำให้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอตายส่วนเรื่องที่คุณแบงค์ถูกยิงจนเสียชีวิตชาวบ้านทุกคนรู้ว่าใครเป็นคนทำแต่ไม่มีใครกล้ายุ่งเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณกิตทำให้เรื่องนี้เงียบไปเวลาผ่านไปประมาณเดือนเศษๆราวๆกลางปี2534เริ่มมีชาวบ้านพูดกันว่าในเวลากลางคืนเวลาขับรถผ่านสวนยางแถวบ้านคุณแบงค์และคุณนิมักจะเห็นผู้หญิงถือเชือกเดินไปเดินมาบางคนก็ว่าเห็นผู้ชายไม่มีหัวทำให้ชาวบ้านระแวกนั้นกลัวทางด้านคุณกิตยังคงไม่รู้ร้อนรู้หนาวยังใช้ชีวิตตามปกติกระทั่งคืนหนึ่งคุณกิตไปสังสรรค์กับเพื่อนจนดึกขณะที่กำลังขับรถกลับบ้านก็เผลอขับไปทางที่ต้องผ่านสวนยางแถวบ้านคุณนิและคุณแบงค์เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องในครั้งนั้นคุณกิตก็ไม่เคยย่างกรายไปแถวนั้นอีกเลยขณะที่ขับรถผ่านสวนยางนั่นเอง
คุณกิตก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างหล่นมาใส่ท้ายกระบะดังตุ๊บคุณกิตสะดุ้งตกใจแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกยางหรืออะไรหรือเปล่าจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักพอขับรถต่อไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนรถไปเกี่ยวกับอะไรบางอย่างเสียงดังยาวครูดกับถนนลูกลังแต่ที่ทำให้คุณกิตมั่นใจว่าต้องมีอะไรแน่ๆเพราะว่าตอนขับรถได้ลดกระจกลงเพื่อรับลมทำให้ได้ยินเสียงชัดเจนจึงเหลือไปมองกระจกซ้ายแล้วก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเกาะอยู่ตรงท้ายกระบะตอนนั้นคุณกิตรู้สึกใจเต้นรัวและแรงขึ้นเหมือนจะส่างเมาในทันทีจึงเพ่งตามองไปที่จุดเดิมทำให้เห็นเงาดำนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นลักษณะรูปร่างเป็นคนแต่ไม่มีหัวเงานั้นเกาะอยู่ที่ท้ายรถและกำลังพยายามปีนเข้ามาในกระบะท้ายรถเมื่อเห็นชัดเจนขนาดนั้นคุณกิตตกใจสุดขีดทำให้เหยียบคันเร่งให้เร็วกว่าเดิมจนในที่สุดก็ขับผ่านสวนยางนั้นมาได้พอมาถึงถนนใหญ่เริ่มจะมีแสงไฟจากข้างทางมีรถที่ขับสวนมาทำให้คุณกิตคลายความตกใจไปได้บ้างคืนนั้นคุณกิตจึงตัดสินใจไปหาญาติที่ชื่อคุณเอกคนที่เคยจัดงานบวชเมื่อตอนต้นเรื่องพอไปถึงบ้านคุณเอกคุณกิตก็บอกว่าเมามากขับรถกลับบ้านไม่ไหวแล้วคืนนี้เลยขอมานอนด้วยคุณเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งคู่นอนห้องเดียวกันเพราะว่าสนิทกันอายุก็รุ่นราวคราวเดียวกันกระทั่งประมาณตีหนึ่งคุณกิตคิดถึงเหตุการณ์ที่สวนยางทำให้นอนไม่หลับสุดท้ายเลยลุกขึ้นมาเล่าให้คุณเอกฟังหลังจากที่ฟังจบคุณเอกก็ให้คำตอบว่าพี่คงเมามากแหละทำให้เห็นภาพอะไรไปเองน่าจะไม่มีอะไรแล้วก็ล้มตัวลงไปนอนต่อแต่คุณกิตมั่นใจว่าตนเองไม่ได้เมาขนาดนั้นแน่นอนคิดไปคิดมาอยู่ในหัวว่ามันคืออะไรกันแน่สุดท้ายก็นอนไม่หลับเหลือไปมองนาฬิกาเป็นเวลาตีสามกว่าจึงตัดสินใจว่าจะกลับบ้านคุณกิตเลยปลุกคุณเอกบอกว่าจะกลับบ้านแล้วหายเมาแล้วคุณเอกก็ออกมาส่งที่หน้าบ้านแล้วบอกว่าขับรถดีๆนะพี่เช้ามืดชาวสวนยางมักจะเข้าไปโกยน้ำยางที่สวนเป็นปกติทุกเช้าเวลาประมาณตีสี่ตีห้ามีลุงชาวบ้านคนหนึ่งเห็นรถกระบะจอดอยู่ที่หน้าสวนของแกพอดีแกเลยเดินเข้าไปดูแล้วก็ชะโงกหน้าส่องกระจกหน้ารถเข้าไปดูแต่ก็ไม่เห็นใครแกเลยเดินไปทางท้ายรถแสงไฟที่ตะเกียงส่องไปในท้ายกระบะแกตกใจหงายท้องก้นจำเบ้าพร้อมกับร้องโวยวายสิ่งที่แกเห็นคือศพของผู้ชายนอนตัวหงิกอยู่ที่ท้ายกระบะสภาพศพหงิกงอลิ้นจุกปากนิ้วมือทั้ง8นิ้วสอดอยู่ในห่วงของเชือกไนลอนสีแดงเหมือนพยายามใช้มือดึงเชือกออกตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุและสันนิษฐานว่านายกิตโดนเชือกไนลอนขนาดความยาวประมาณ1เมตรรัดคอจนขาดอากาศหายใจสรุปคดีนี้เลยเป็นคดีฆาตกรรมจากการสอบถามชาวบ้านแถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์คือมีผัวเมียคู่หนึ่งกำลังกรีดยางอยู่แล้วเห็นรถกระบะขับเข้ามาแถวสวนยางทั้งคู่จึงหันไปดูก็เห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนหลังคารถแล้วมีเงาดำๆเกาะอยู่ท้ายรถไปด้วยทั้งคู่เล่าว่าพอเห็นรถคันดังกล่าวขับผ่านไปจึงตัดสินใจกลับบ้านไม่กรีดยางแล้วจนรุ่งเช้าทราบข่าวว่ามีคนโดนรัดคอตายอยู่ท้ายกระบะก็ไม่คิดว่าจะเป็นรถคันเดิมกับที่พวกเขาเห็นและภายหลังจากเหตุการณ์การตายของทั้ง3ศพทุกคนจึงรู้ว่าเหตุใดคุณนิจึงตัดสินใจผูกคอตายแต่กว่าทางบ้านจะมาเห็นเข้าก็ผ่านมานานใจความในจดหมายเล่าเรื่องราวไว้ทั้งหมดว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับคุณแบงค์และตัวเธอสาเหตุที่คุณกิตเสียชีวิตไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทำกันแน่สุดท้ายต่อให้มีเงินทองหรืออำนาจมากแค่ไหนก็หนีผลกรรมที่ทำไว้ไม่ได้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยอง
ที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน